หนีไม่มากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์มันระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งที่ตั้งใจมาชำระที่เหล็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระที่เหล็กมันจะเป็นการฟื้นฟูกิเลสหรือสั่งสมกิเลสส่งเสริมกิเลสให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมานี่นะเห็นกิเลสเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นกิเลสเป็นภัยบำนามถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้กิเลสมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปงานปฏิบัติมาเราเคยดับสันดานลงมาเมื่อนั้นก็ถูกหรือดับสันดานกิเลสก็ถูกดูบินเถอะนอนนอนแน่วคลายมาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่มีธรรมะไม่กินคลายมาลาเรียเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ลืมหนักตั้งแต่เช้าจนมาทั้งยันค่ำเป็นหลายฝนแต่จำได้ว่าถ้ายังฉันอยู่แล้วไม่มันบิณฑบาตหน้าเอาเจ้าของระดับเจ้าของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญมีเพื่อนอดแต่อืดอาดดูไม่นั่นมันเป็นเล็กๆน้อยมันก็จะตายไปไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไข้หมัดไข้อะไรนั้นก็ไปไม่ได้จริงหรือไม่ได้ไม่มีเราไม่เคยพูดนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามท่าขันนั่นแหละมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ไปวันนี้ไม่ถันวันนั้นเลยมีวันเดียวไปไม่ได้ไม่ฉันที่ไปได้ไม่ไปไม่ฉันมีมากอันนี้เป็นไข้ที่ไม่ไปไม่ฉันไม่ฉันอยู่ของผืนกันหูคณะมากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้กับผมก็ไม่เป็นธรรมบัตรว่าท่ารู้สึกไม่ค่อยสะดวกครั้งนั้นหนึ่งอันนั้นว่าฉันแล้วไม่ใช่มาเด็ดอยู่คณะพ่อแม่ครูอาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็ดเพราะว่าหนูเพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันดูแลพระเมรุไม่ใช่เล่นของเล่นๆนะแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนรในวัดนั้นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละอยู่รับที่รับนะเจ้าเนี่ยตรงไหนท่าอิจิอาการท่าทางไม่ดีไม่เรียกมาเลยไล่เบี้ยเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบหมดทั้งวัดเล่นแต่ผู้ถือประถมประถาท่านให้ไปโดยเฉพาะท่านนอกนั้นเรียกประชุมถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่งามดังนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองทำไมเพื่อเชิญนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจทำไมมาไม่เรื่องเวลามาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวัดมาทับถมโจมตีครูบาอาจารย์นั่นจะมาส่งเสริมมีมันเผ็ดนะเพราะได้ผ่านมานานสังคมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันปริยัติเรียนหนังสืออยู่4ปีไม่ว่าวัดราชวัดหลวงเข้าทั้งนั้นสมาคมหมดนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องได้สมาคมมาคมกับพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดแอร์มาคมไปหมดมันก็เรื่องนึงมันก็มาฐานกับเกี่ยวข้องกันมาด้วยตั้งแต่ออกปฏิบัติตรงนั้นแบบนี้ทำไมจะไม่รู้เรื่องกับมาฐานอยู่กับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วเราก็หนักใจไม่ใช่ไม่น้อยแล้วก็ทนเอาทั้งดูการแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนเรารู้สึกว่าอาการท่านแต่ท่านก็ไม่ท่านจริงๆแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปนั้นท่านเองเป็นยังไงท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเองเป็นยังไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันฮึที่สนามเมื่อเราทำมาพูด
คุยกันข้างหน้าอย่างนั้นใส่ปัญหาหรอหรือปัญหาสุดท้ายจะขวายที่ไหนหนักหนักท่านใส่ปัญหาพระองค์มันเก่งๆมันมีมันแอบแอบชดช้อนมันต้องมีการเทศป้างป้างอันนี้ไม่มีในคัมภีร์แล้วก็คัมภีร์อยู่ที่ออกมาจากไหนถ้าออกมาจากไม่ออกมาจากใจถ้าอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ท่านพูดตรงๆเลยผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนมาจับท่อนมาจับทดในบ้านมันเป็นยังไงคุณวางมันขวางขึ้นมาทันทีหวานพูดดังเด็กเพราะฉะนั้นถึงไม่ชดขวางอ่ะขวางนั่นทำไมฉันไม่มาฉันเพื่อความเห็นภัยอะไรยังจะเอาท่อนไปขวางเข้าไปอีกมันก็ขวางความเห็นภัยแล้วสิหวานนั่นส่งเสริมวัตจักรแล้วสิตันหวานส่งเสริมตัวกิเลสถ้ามันมีรสเผ็ดอร่อยอะไรต่ออะไรผมลงไปนั่นแล้วเพื่อจะเห็นโทษถึงของเรื่องกิเลสมันฟังตักชดเพื่อความอร่อยอร่อยมันอะไรมึงมันปฏิบัติเพื่อลิ้นนะพี่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทำมันพูดเด็ดเด็ดเด็ดเราจำไม่ลืมเวลาท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยฉันช้อนที่ไหนท่านก็ได้ยินนั่นแล้วเราไม่เคยเพราะก็ได้ยินแต่ไปแล้วก็ได้อยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านสั่นมั่นไม่มีอะไรเหลือเลยยืนอย่างเต็มที่เต็มฐานยืนด้วยเหตุด้วยผลญาติด้วยธรรมของท่านเองเต็มไปด้วยผลทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ค้างไม่ได้ถึงลงและลงลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี้ลงไม่ได้สำหรับผมเองใครจะบวชอำนาจวาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถอะสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามากั้นไว้ขนาดเส้นผมเป็นหนึ่งนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมทันทีเราอยู่ในเหตุผลนั้นเราเคารพมีสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่ค่ะเข้าสับปนกันไปมีใจใจคอยาละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงไงมักจะนั้นจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั้มมันป้าบออกก่อนแล้วนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั้บเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีมองไม่ทันนี่อันหนึ่งผมมีตัววิจารณ์มากที่เกี่ยวข้องนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ธรรมะจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหนึ่งแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมาพวกจะเอานิสัยเดิมซึ่งมันใช้ไม่ได้นั่นเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่นี้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่างไม่ลืมให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สำคัญอันนี้เป็นของที่ยากมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรยังต้องใจฆ่าแต่ชำระมันแล้วยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกำลังวังชาขึ้นมากระทบกระเทือนมีเพื่อนเรียกว่าเลวที่สุดถามว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเดินตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมมีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จะโรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นมีเลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนะเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันพระใครให้ระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโยมที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสแต่กลับมา
หลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้มาสัมผัสตาก็ดีทางหูก็ดีมีสำคัญสองอันนี้สำคัญสัมผัสเข้ามาแล้วที่มันดูปากครอกมันก็โผล่มาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งใหญ่ๆที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากละเอียดกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยลำพังตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงก็หมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อหมู่เพื่อนไอ้ของเลวทรามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดข้อหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดให้มันออกก็อย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ผมดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดน่าดูทำเป็นอย่างนั้นเหมือนมีดคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาควันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่อันดีมาที่เกิดกับเป็นอย่างนั้นที่ปฏิบัติเรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนที่มาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไรก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอีกเราเคยเป็นผู้น้อยที่ยิ่งหาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งเกียรติสายเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดทั่วถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นใจหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านรู้ว่าท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่ากลัวอะไรซะอีกในเบื้องต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักเราได้ยินจากพระหนุ่มจำชื่อลืมไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ชื่อพระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามนปีพ.ศ.85พักอยู่วัดตุ้งสว่างหนองคายพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กุศลพระองค์นั้นก็มาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็ยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามท่านผิดว่าเป็นไงมีพระเนนอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านไม่รับพระเนนมากแล้วหนักมากไม่เลยที่12องค์นี่นับวัดนับมากนะนี่ก็มี11องค์ท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรๆไม่น่าท่านไล่จากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานะอาจารย์ที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจตาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากท้าลำหวานมันยิ่งก็ยิ่งอยากจะไปในเดี๋ยวนั้นเลยแต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะตอนนั้นกำลังป่วยเอวดิเจ็บเอวมากประคบยายุ่งไปก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้หว่างั้นความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นะท่านจะรับเราหรือไม่ที่พักที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ไปก็ผเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเนตรนั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิแล้วนั้นว่า
ให้เราอยู่หลังนั้นโอ้เหมาะสมเหลือเกินอยู่สนามมาก็ท่านเนี่ยคุณไปบ้านน้ำมงวนตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกสร้างบ้านใหม่เลยดูกระทำดูขอว่าปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเด็ดเดี่ยวอาจฐานพูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นคิดเกรงอกเกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องดำเนินเรายอมรับทันทีทันทีลงใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกนี่ความดีใจว่าท่านเมตตารับเอาไว้เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจหมู่เพื่อนที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากมันเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราเราก็ยังยอมรับมันฝืนเอาพูดง่ายๆว่าอนาคตก็ยังต้องพยายามแบบภาระในการดูแลเรื่องสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจะไม่เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคารวะยิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเป็นไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยจะมามากน้อยก็ควรจะต้อนรับกันขนาดไหนก็ต้อนรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคารวะเท่านั้นเราไม่มีความปักใจไม่มี ความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็นหนักเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพึ่งปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติต่างๆนำไปใช้ในปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเรียนตรงๆเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพติกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยในหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระสุดความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลี้ลับเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงๆสิ่งใดที่ส่วนใดที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่เนี่ยที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาถามเราเราอธิบายให้ฟังย่อจิตมันพุ่งเป็นยังไงมาแต่อย่างที่เล่าผ่านมานั้นนะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะนี่แล้วว่าถ้าเข้ามาจุดของความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมานี้ผมยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนตดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความผัวพันชอบใจเป็นลักษณะอ้อยอิงคล้อยตามเรานี่ถ้าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบทางปกติ
เพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จิตผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจึงได้สอนท่าอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างทางนี้ถึงได้ไปวันนั้นนี่เงื่อนเหล่านี้ที่ภาวนามีสาเหตุเพียงจะคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงป่วยเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วจะคิดถึงแม่จริงๆมองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าคือสุนัขบ้ามันตาแหลมคมนะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นอันนี้เขาถือเขาท่าแล้วมันนั่งกับผมมันนั่งเหมือนกันมายกคำพีมาสู้ผมยกคำพีมาสู้ผมอกขบขันจะตายเขาเลยอดว่าเราอยู่วันนี้จ้ะถามมาเขาเรื่องทางเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนไม่ก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตาดรถนาอะไรๆก็มีหมอก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตาดนี้ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนก็ไปได้นี่รถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นถ้าวัดป่าบ้านตาดแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองหาออกมาพูดอย่างดื้อของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปจะยกคำพีว่านายวินัยยังมีอยู่นี่เรียกว่าโอ้พอจกปั๊บนะผมเข้าใจเพราะผมดูตาอยู่แล้วนี่พอจะเห็นกิริยาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ทันทีผมก็เลยหยุดแล้วก็เลยต่อไปไม่ได้เรื่องแล้วเพราะงั้นเวลาจะลงไปที่นกสิทธะระวังนะครับนี่เริ่มเป็นบ้านะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าหน้าตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูที่ยังอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมเลยผ่านเข้าไปครับร่างท่านอื่นก็ท่านนี่ก็ไปตามผมมาผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าจะแล้วก็ไม่ถามแกจะไปนู่นไปหรือไปแหละก็เดินผ่านนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นมันดูตรงนั้นการรักหมู่เพื่อนไหมเราสอนจริงๆเรารักเป็นภาระของเราจริงๆพร้อมกับโอปายิกังปฏิรูปังปาชาลิเกนะซ้ำไปเดินเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าจะโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักวินัยเถิดอย่าไปมั่นคงต่อกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากยาริยาวุตรินำมาจากตลาดนะวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วรู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายความสงบของจิตก็เคยได้พูดอยู่แล้วทำไงจิตถึงจะสงบมันสงบเพื่อคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลำดับก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาความระลึกรู้อยู่ในจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนนี่ควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมโดยด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายที่แปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้นี่บางวิธีก็อย่างนั้น
ถ้านั่งมากมันไม่เดินว่ามันทั้งวันก็เดินพระเดินเป็นหลักนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาสิ่งเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาแล้วไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นค่าศึกต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นน่ะมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆเข้าไปจิตมันพุ่งสร้างออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่เลยขอบเขตจนเขาเรียกลามปามเนืองเปิมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวใครจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเพื่อความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถอยู่แล้วทำไมจิตใจมันสงบไม่ได้นั้นไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงมันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องแหละที่อย่างนั้นต้องเข้มแข็งแค่เคยพูดเรื่องปฏิปทาตัวเองให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดไปหาอะไรมันเป็นของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วและพูดอยู่เรื่อยๆหลังงานใดก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวชจะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เคยเห็นงานเหล่านั้นหนักหนายิ่งกว่างานจิตตภาวนาเลยและเรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันทื่อหมดด้วยอำนาจของการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยไม่นอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของภาวนาเวลามาภาวนานี่โอ้โหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เข้าเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาจะเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆเนี่ยจิตมันประวัติประวัติแย่ๆเป็นเยอะไปหาตามเรื่องราคะตัณหาจนกระทั่งก็เอ๊ะใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่ก็เฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่เงียบๆเงียบๆข้างในถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันยังมีให้รู้เงียบๆเงียบๆผิดพันในจิตเอ๊ะมันยังไงมันยังไงเป็นวะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญายิ่งขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเวลาเราฝึกฝนเข้าไปจริงๆน้องสติมันทันกันมันแยบอะไรมันก็รู้มันรู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายมันไปก่อนที่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีนี่จะว่าไงจิตเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นยังไงมันดำมันขาวไม่เราไม่ได้พูดหมีขาวนะเราพูดหมีดำต่างหากดำไปหมดมันจะได้เรื่องในราวเลยแต่คลุกคล้าวต่ออะไรมามันก็ไม่รู้เพราะมันดำอยู่แล้วนี่มองเวลาเอามาปฏิบัติเราชำระสัตว์สางระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตว์โดเป็นต้นมันเย็บเพื่อนอิทได้รวดเร็วจึงทำให้เราเอะใจเอะใจอยู่เรื่อยทำไมชอบคนทำไมชอบคนพอจิตกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้มันก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับบัญชาจิตใจอยู่งั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี
ประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยที่สำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังทำอะไรทำแล้วจริงๆอยู่เฉยไม่ได้ทำต้องทำเลยเราจะมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละหนึ่งสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นที่แน่ใจก็แทบเป็นแทบตายยากกว่าช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นถ้าตายยากถอนคือยากก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องไม่ใช้ความเพียรอย่างเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันงั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบเพราะว่าจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตคึกเหิมคึกขนองเราได้รับความสบายสมาธิตัวนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เกณฑ์ความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงชัดลงไปที่นี้ต้องอย่างนี้สินั่นมันทำไมจะไม่รู้สันติปิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองนะ เลยจากนั้นประกันเวทบุญอยู่นี่นั่นสิสันทิฏฐิโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเวทบุญอยู่นี่นี่มักจะพูดธรรมขั้นสูงขึ้นไปธรรมขั้นต่ำนั้นไม่อาจเยี่ยมเพราะวิญญูนี่ท่านผู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้นี่เป็นภูมิสูงนี่จำเพาะตนต่างหากหรือเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือฟังว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเลยว่าเป็นนักว่าเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชื่อเฉยหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานนี่นะมันเป็นกรรมถอนว่าไงเพราะมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอัตตกธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวนั้นมันก็เข้าแต่ฝ่ายที่เดือดเสียเป็นบริษัทที่วางที่เดือดที่เดือดเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียเนี่ยว่าเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมอยู่สติปัญญามีเพชรไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแก้กิเลสแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับทุกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นที่ว่าปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาแล้วเห็นชัดเจนลงไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนๆตอนๆไปโดยลำดับลำดับตัดที่เหล็กก็ตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับให้รู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเกลียดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทำเพื่อพิจารณาอยู่ภาคข้างนอกอยู่ภาคข้างในรูปนอกรูปในหรือว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะถ้าพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงเพื่อความตกเรื่องเป็นมากทั้งหมดถ้าพิจารณาเพื่อความสังสมกิเลสรักน่าชอบใจถึงรักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นสมุทัยแล้วพิจารณาอะไรมัน
ีเรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจอะไรก็เป็นสมุทัยยิ่งง่ายเพื่อลงนิจังทุกครั้งนิตาทุกผ้าทุกพังปฏิกูลโสโครกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่ให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นแหละเป็นมากใช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ทั้งสมาธิแต่ขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญามีความภาคหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประการหนึ่งเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประการนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้ได้ทั้งนั้นสำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านดังนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักหรืองานกลุ่มที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นน่าเป็นห่วงอดีตอนาคตกับอารมณ์ใดๆที่จะมาเป็นสิ่งทำงานหรือลบล้างงานที่กำลังทำอยู่ให้เสียไปที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนะครับทำอะไรหมดเต็มเม็ดเต็มไม่ห่วงไม่ใยอะไรแม้ขนาดที่นำนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี่เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอื่นที่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายที่ความคิดไม่แทรกความคิดที่มาคอยทำลายไม่แทรกที่มาทำลายมีแต่งานนั้นรู้เป็นเม็ดเป็นหนึ่งเป็นเม็ดมันทำให้คิดเองหมอมันเป็นในหัวใจเถิดนะยังอดีตอนาคตไม่มีความหมายใครจะอดีตถ้าไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตมันหัวใจหัวใจเป็นตัววุ่นวายใครเป็นเป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกับอดีตอนาคตถ้าไม่ให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปได้ด้วยเหตุผลอนาคตก็ไปได้ด้วยเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีอะไรมาดึงมันหมุนมันเนี่ยโลกทั้งหลายถามโลกธาตุเขาตามเกิดมันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่เท่านั้นเป็นไม่เป็นเหมือนตัวเองไม่ลดมีการมีสถานที่ร่างเวลาแล้วทำไมนี่ควรมาทำลายมาทำอะไรก็ทำตามเป็นไม่เป็นเหมือนในหลักปัจจุบันปัจจุบันเห็นกันในเจ้าของมันทั้งพูดเป็นไม่เป็นเหมือนเต็มปากไม่เห็นแต่หน้าดูคำคำบ้านมันไม่รู้ดิมันไม่สงสัยหรือสงสัยอะไรเต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วหัวใจไม่สงสัยอะไรอยู่สงสัยในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นมีที่เด็กเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีไล่มันออกหมดเลยที่เออมาเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีแต่ทำล้วนๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ที่เหลือเป็นเครื่องดึงดูดดูดไปโน่นดูดไปนี้ผลักมันผลักไปนี้นั่นไม่มีอะไรจะผลักอะไรจะมาดึงดูดแต่พูดว่าดึงดูดมันความจริงมันผลักนะผลักให้ตรงนั้นผลักผลักให้ตรงเรื่องนี้จิตจึงอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนี่แต่เรื่องขันหลอกเรื่องของเป็นมโนภาพเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้คนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยคิดเห็นแล้วมันก็เป็นลากออกมาตรงมาปรุงมันในตัวเองเรื่องนั้นไม่ทราบมันหายไปไหนแล้วมันถักปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสดๆร้อนๆนั่นนะมันจะเห็นสดๆร้อนมันก็เป็นเรื่องที่จิตทำงานนี่เหมือนยานิชาจิตมันรู้กันอย่างนั้นเลยแต่ถึงขั้นมันจะรู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาถึงมันแล้วสิ่งนี้รู้กันแล้วมันไปมีการสิ่งนี้รอบก็สิ่งนี้แล้วไปลงไปก็ลงไปหาหลักหาลังกันออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี้เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่ที่แล้วก็ลงไปตรงนั้นไล่ที่แล้วก็ลงไปตรงนั้นหลายครั้งเราผมก็เพียงแยกกุศลทันแยกกุศลทันตัวหนึ่งตัวตามต้อนตามไปตาม
ภาคตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเป็นไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นจริงจังๆไม่ใช่เป็นไปด้วยเล่นๆแล้วข้างหลังนี่ไปมันก็ถึงกันถึงแล้วมันทำลายมันพอทำลายองค์วัฏจักรเสร็จไปแล้วมันเหมือนกับโรงงานระเบิดนิวเคลียร์นั้นได้ถูกทำลายโรงงานยาพิษโรงงานพิษพิษยาพิษขึ้นมาที่ถูกทำลายถึงเอาว่างหมดจริงถึงความขันจะพิจารณาเป็นยักษ์ยักษ์หาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาเตาไม่เพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของความขันแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสอันเป็นพื้นเพเดิมนั่นครับออกมาให้คิดนั่นให้สำคัญนั่นสำคัญนี่พอทำลายนั้นแล้วมันเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วทั้งขันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาสักแต่ว่าปรุงแล้วเกิดสักเกิดดับตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เป็นนี่กิเลสก็กิเลสบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงให้แต่ให้สำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทำลายรังแห่งยาคือตรงหมดแล้วว่างดูว่างว่างที่ในใจเลยว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผิดยาพิษนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทำลายออกหมดซึ่งของว่างถ้ามีทางขามันจะปรุงที่ไหนมันก็ปรุงของมันได้แต่มันมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่ให้เกิดพิษเกิดภัยเหมือนแต่ก่อนทำบังคับให้ปรุงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เป็นพิษฟังแต่ว่าทำเป็นไรเมื่อทำเป็นเจ้าของห้องขังทำกว่าช้างขันนางพระพุทธเจ้ามีเทศนาสั่งสอนสัตว์ตัวโลกทั้งหลายนี่แหละเป็นใช้สังขารเป็นยาสังขารมียาออกมาใช้ได้ยินการสืบการตอบรับกันการถามการตอบสัญญาความจดจำได้บ้านนั้นบ้านนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความตรงก็ตรงซึ่งอัดเรื่องธรรมแนะนำสั่งสอนทำเป็นเจ้าของพอหยุดเนื้อมันก็ยิ่งยั่งยืนไปตามธรรมชาติทั้งหมดนี่เป็นที่เป็นไทยเหมือนที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของมั้งครับอย่างนั้นผิดเป็นตรงนี้เพราะเราถึงกล้าพูดว่าขันก็เป็นขันล้นล้วนแล้วจะไปหาในจากคำพีผมหน้าตัวไม่เจอนะขันนี่กลายเป็นขันล้นล้วนไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคำพีแต่มันเห็นในนี้จะว่าอะไรสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะมาเผาตัวเองนี่ขอภัยนะครับมีโยมยาพิษนี่โยมผิดยาพิษก็คือถูกทำลายไปแล้วกลายเป็นหันเองนะคุณไปหันเนี่ยหันเนี่ยหันเนี่ยนั่นเป็นปัญญาลมฝังจิตฝังใจให้เกิดความกดข่มหรือความทุกข์ทรมานภายในจิตใจเหมือนกับของตัวความปรุงมันก็ไม่ทราบความหมายของมันเยอะเยอะเยอะเฮ้ยนี่ถึงมันสลายจากกันมันถึงก็อยู่เรื่องการพิจารณาอย่างสำคัญมากเราอยากจะก้าวพิจารณาให้มากพิจารณาให้เข้าใจเรื่องขันเรื่องขันความคิดความคิดก็เองพยายามติดตามมันเกี่ยวข้องกับอะไรเอามันมาคลี่คลายดูให้ละเอียดละออนกี่ครั้งที่เห็นไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอยในเรื่องที่จะต่อไม่ต้องบอกมันต่อเองให้เข้าใจจะทำต่อนับเที่ยวนั่นเที่ยวนี้อย่าไปนับพอนับเที่ยวนับเที่ยวถึงได้ยังคงได้สอนเที่ยวได้ถึงนี้เที่ยวหาเดินนับเที่ยวที่เหลือไม่นับเที่ยวกับเราแต่มันครอบคลุมอยู่บนหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้หรือหมดภาระที่เหลือตายไปหมดแล้วมันก็หมดแล้วเองภาระความยิ่งใหญ่ยิ่งไวหนักหนาแต่ก่อนนานนี่หมดไปนี่คือภาระอาเวกันกับขันธาตอนนั้นเนี่ยการอยู่การกินการหลับการนอนนอนความขับความผ่าน
เพราะฉะนั้นขวดนี้กินดึกกินยาด้วยมันไปอยู่ตามนี้ทำไมมีอะไรมันก่อนมันจะสลายตัวลงไปจากการผสมกันนะหมดความรับผิดชอบเพราะว่าหายห่วงก็ไม่สนิทใจเพราะว่าหมดความรับผิดชอบมันสนิทใจแล้วเนี่ยความรู้สึกของผมเองหายห่วงก็เห็นในห่วงมันนี่นะเนี่ยใจก็รู้อยู่ทุกท่านเนี่ยไม่มีห่วงอะไรมันเนี่ยมันต่างอันต่างอยู่ต่างแต่ความรับผิดชอบมันมีแต่ไม่ใช่มีแบบยึดมั่นถือมั่นประทานเป็นอะไรก็ต้องแก้ไขแต่แก้ไปตามเรื่องเช่นอีกขั้นหนึ่งเกลือถือข้าวหมดทิศะหิวกระหายอย่างรับอย่างนอนกับข้าวไปตามเรื่องตามความรับผิดชอบนั้นหมดตรงนี้แล้วมันก็หมดปัญหาไม่เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้ๆเนี่ยทำไมไม่รู้ไม่เห็นพิจารณากันยังไงนี่จะทำอ่อนแอมันไม่ได้เรื่องนะเยื่อภายนอกอ่อนแอภายในก่อนแอนั้นกันบอกนี่คิดดูเรื่องภายในนี่เราเป็นคนอย่างโอ้พิจารณาด้านไหนทุกวันนี้มันมีเกลื่อนโอ้โหมันทำนอกอย่างนี้คือมันทำไม่ได้ทุกวันนี้ทำเหมือนอย่างแต่ก่อนมันทำไม่ได้กำลังมันก็ไม่อำนวยร่างกายคือเครื่องมือนั่นเองและจิตความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ถูกมากร่างกายคือความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะความมุ่งมั่นถึงพาให้มีความเพียรที่เพิ่มขึ้นหนึ่งมันไปพร้อมๆกันนี่เราพูดตามความจริงเรามุ่งจริงๆเนาะโอ้โหมันเมื่อหิวมันก็หายมันจะเป็นกระทางผมเคยเล่าให้หมู่บ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องภายในเราเพราะเราถึงเล่าให้ฟังได้เฉพาะบุคคลอาการเป็นเวลาที่มันมาสัมผัสก่อนผมบวชผมไม่ได้คิดว่าจะบวชพ่อแม่อุปถัมภ์น้ำตาพ่อร่วงลงให้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาผู้เฒ่าหนึ่งที่ดูลายมือเนี่ยถือผมว่าเราเคยได้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ใหญ่เถิงผู้ใหญ่เถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงคำแหงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานพ่อพ่อแพงพ่อแพงกับแม่ผมนี่พ่อของแม่นี่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้านหรอกงั้นคุณนี่หลานหลวงคำแหงกับหลานหลวงพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครสู้เลยเราก็สนิทกันเมื่อวันนั้นไปมันสนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวบ้านคุยกันหนึ่งมีทีมก็ไปบ้านเราก็มาบ้านมันเที่ยวถึงนี่สนิทกันขนาดนั้นถ้าไปก็มีอะไรก็กินนู่นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรมีกินเลยถือจะเป็นเดียวกันสนิทกันขนาดนั้นพ่อแม่ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเล่าให้ฟังว่าเอาน้ำไปกินข้าวบ้านคุยนี่กินข้าวบ้านคุยเฉยเหมือนไม่ได้กินแล้วเขาดูข้าวบ้านเราเหมือนกันเรามันข้าวบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีกาคนเหยื่ออำเภอจุฬาวาเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนถูกขุมนะคุณดูมันพูดพูดนี่มันจะพูดถึงจะบวชเกิดถึงนี่นะจะบวชจะบวชไหนเนี่ยพ่อขอดูลายมือหน่อยนะเพราะมันนี่พูดมานั่งฟังนี่นี่เป็นจะบวชจะบวชมันจะได้บวชจริงหรือไม่พ่อดูลายมือหน่อยนะจะไม่พูดนะจะนั่งยืนนั่งนิสัยจะคนอายุประมาณสัก50ก็ปุ๊บแล้วเอาไปถือก็ดูผมยังไม่ลืมนะสร้างก็ไม่ได้บวชว่านี่เลยพูดยันเลยนะเป็นคนนิสัยน่าจะพูดคนเข้มขึงมีจ้างก็ไม่ได้บวชมีคู่มันติดข้างนี้ติดนี้เหนียวมันจะเอาเมียเราเร็วนี่นะว่างั้นนะแต่เราก็ยิ่งมั่นใจเพราะเราไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอาเมียพอตอนนั้นดูเสร็จแล้วอ้าวดูผมหน่อยแต่เขาไม่ว่าผมนะด้วยคอยภาษาที่มีคอยเจ้าคอยเท่ากับผมอ้าวด้วยคอยนั่นอ่ะมาดูผู้นี้ใช่แล้วหวังนี่ผมมาจะเอาเมียเนี่ยว่าจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่แล้วยันนะผู้นี้ถึงถูกนี่แหละได้บวชแน่หวังนี่เลยนะผู้นี้ถึงได้บวชคือนั่นจ้างก็ไม่ได้บวชหวังเราก็ไม่ถึงจะบวชหรือเราจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่มีพ่อกับลูกหลายๆคน
แม่ก็นั่งทางโน้นพ่อก็นั่งทางนี้ลูกเต็มนี่เดี๋ยวเวลาจะเป็นนะมีเหตุนี่ไม่ยากนะผมการบวชต้องง่ายนิดเดียวเวลาจะบวชก็สมอย่างที่ว่าถ้าจะเอาเมียทีไรมันก็ผิดก็พลาดก็ทุกทีทั้งที่พ่อผู้หญิงนี่ชอบหมดเท่านั้นแหละเราพูดสนุกกันทั้งวันนี้แล้วไปที่ไหนโอ้โหพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่นไม้กันนี่ทางภาคอีสานทุกวันนี้ก็ยังมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปเลี้ยงสาวเขาว่าถนอมภาษาตรงนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้ยเสียงลั่นไปเลยอ่ะวันหลังเนี่ยคือพ่อแม่ภาษาเรามันชอบมากแต่ภาษาก็เห็นชอบแล้วคือเขาจะได้เราเขาเห็นเราขยันรู้กันอยู่แล้วนี่ครับพอกินข้าวด้วยกันเงียบๆเหมือนไม่ได้พูดระยะนั้นนะอยู่พ่อพูดขึ้นมานี่เถอะกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆกูก็ไม่นั่นแหละจะบักบวนนะว่างั้นนะกูก็ไม่เคยยกย่องลูกกูคนนี้กูปล่อยให้มันทำงานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นครับหมักเนี่ยลงไม่ได้ทำมันเก่งกว่ากูด้วยว่าเนี่ยซึ่งพ่อไม่เคยยกย่องลูกอะไรทำมาไม่ลงได้ทำอะไรแล้วเก่งกว่ากูด้วยซ้ำไปสู้ไม่ได้ไอ้นี่แต่นี่สำคัญที่ว่าคือพูดมันบอกให้มันบวชให้กูสักทีไรมันนิ่งมันเฉยเหมือนไม่มีปากมีดังนะปากดังขึ้นเฮ้ยนะกูตายไปนิดกูคงจะจมลงในนรกไม่มีใครจะสุดลากขึ้นจากนรกหรอกกูจมกูหวังพึ่งคนเดียวคนนี้แหละนอกนั้นกูไม่หวังพึ่งอันนี้กูมันอาศัยไม่ได้ทุกอย่างนี่เรื่องการงานนี่ทุกสิ่งทุกอย่างกูเบาใจทั้งหมดอย่างนั้นกูไม่เคยได้ต้องติดมันเรื่องการเรื่องงานแต่ให้บวชเนี่ยกูพูดมาไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังนี่หว่าตาลางไปนี้คงจมเงินแล้วก็มีใครจะถึงเล่าขึ้นเนี่ยเพราะว่านั้นน้ำตาร่วงแบบติดตัดไปนี่เรามองอยู่นี่นะเออแม่มองมาเห็นพ่อเอาอีกอะร่วงบุบบับเลอะลุกเลยไม่กินกระทั่งน้ำลงหนีเลยเอาแล้วเอาไปคิดเลยนะข้าไม่อินนั่นนั่นน้ำกำลังจะกินลงบันไดหนีเลยคือสามวันนะคิดถึงเรื่องการเงินมาคบมาชวนพ่อผมนะน้ำตาร่วงหนังยกลูกไปเลยยกพุ่มแบบพุ่มลงคุณง่ายยกยอก็ยกยอไปพุ่มลงกูเวลากูจะให้บวนง่าเนี่ยแบบพุ่มทำทีเออพ่อผมตกเวลาไปดูหน้าตาดูคุณเป็นไงฮะสองทุ่มสองทุ่มหนึ่งนาทีคิดละเราเนี่ยพ่อไม่ใช่น้ำตาล่วงคือพ่อในน้ำตาล่วงก็เราโอ้คิดอมากจริงนะไม่สบายหัวใจเลยคือต้องสารปอดจริงนะพ่อแม่แต่เรื่องยังไงเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีข้าวลูกข้าวของเขายังบวชได้แม้แต่เขาติดคุกติดตารางเขายังมีวันออกนี่ไปบวชไม่ได้แค่ศึกคุกศึกตารางคนอื่นๆก็ยังบวชได้เพราะยังศึกมาผมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดสมภารกับผ้าเหลืองท่านก็เหมือนเป็นอะไรทำไมเราบวชให้พ่อแม่ครับเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอย่างเลยเอาเลยนะที่นี่ทุกสุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นเขาบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชตอนนี้อยู่ในพระเหลืองมันจะสุดจนกระทั่งตายทั้งมันตายดีกว่าเขาเนี่ยเรื่องงานก็ยากจนขนาดที่เราถึงร้องห่มร้องไห้เพราะเราเป็นบวชทั้งนี้มันที่ลึกเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้นี่ในสมัยนี้ผมก็รู้ว่านั่นสามวันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรับทานกับพ่อแม่เลยหรอกท่านแต่บัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาได้อีกพอลงใจได้แล้วผมมากินข้าวแล้วพูดในวงนั่นแหละเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้ฟังนี่เลยนะ
ต่ใครจะไปห้ามอะไรนะว่าคนบอกว่าบวชแล้วให้เดือนนั้นตีเท่านี้เดือนนี้จะศึกไม่เอาบวชแล้วให้ศึกเมื่อไรจะศึกนะแม่ขนาดกับลูกที่เอาเธอลูกบวชไปบวชให้เห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั่นน่ะลูกออกมาจากขณะที่บวชนั่นน่ะจะมาศึกต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าวางนี่นะตลาดเนี่ยร้ายอารมณ์คนไทยเนี่ยไอ้บวชไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาแล้วก็ยังไม่หนีธรรมอชาก็ยังไม่หนีพระสงฆ์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาศึกต่อหน้าต่อตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โลกกับเพื่อนนั่นเหรอไม่บวชไม่ดีกว่าหรือบวชแล้วมาทำมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้วว่านิสัยของเราเป็นยังไงนิสัยของเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การพูดเมื่อพูดตัวนี้ไหนก็ได้มาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการพูดตัวไม่เคยทะเลทลายพอแม่ว่างั้นก็บวชบวชแล้วนี่พอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบก็ไม่มีการตำหนิติเตียนจะสอนได้ด้วยหลักธรรมนี่เลยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกจะกล่าวว่าอย่างนานสองปีคือว่านะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ก็คือเรียนหนังสืออะไรนะก็แล้วแต่ทำหน้าที่สมบูรณ์จะอ่านหนังสือมีประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของสาวกโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรุปเข้าทันทีนะนี่ถามมันจะมีนิสัยอะไรประชดคนพูดจะยากมาตรงนี้มาตรงนี้อ่านประวัติมือชาติเกิดความตระหนกทางเนธทั้งสงสารมือชาติน้ำตาล่วงทั้งอธิจารมือชาติน้ำตาล่วงการตัดรุ่งพุทธิยาน้ำตาล่วงอ่านประวัติสงสารล่วงขึ้นมาจากคนต่างที่ทั้งเหล็กทั้งผลไฟเชื่อมที่หนีโอ้น้ำตาล่วงเหมือนกันนั่นแหละที่มีนับเป็นเศษละมั่นจิตใจมันหมุนเข้าทางธรรมะเรื่อยเรื่อยทางโลกจางไปจางไปหมุนไปเรื่อยหัวนี่เราจะออกสมาธานี่เราจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนแต่ยังไงต้องเรียนซะก่อนเรียนไม่เข้าใจพวกเข้าใจสักหน่อยมันจะออกแน่ๆพูดต่อปากออกปากพูดเลยเนาะเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกปฏิบัตินั่นเรื่องแน่เพราะอยากเป็นอรหันต์โอ้อยากเป็นกำลังนะเนี่ยแต่ยังมีปัญหาตอนที่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่นานนะทำให้ลังเลใจอยู่เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงมรรคผลนิพพานว่าจะมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบการถวายตัวถวายชีวิตกับอาจารย์นั่นเลยพอดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นคือถ้าไปพูดถางทางเหมือนว่านี่หน้าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดอยู่หรือไม่ดูเลยเห็นอย่างนั้นเหรอโหมันลงแล้วพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วที่นี่จริงไหนที่นี่น่ะเอาเรื่องของกันนะเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานที่นี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วไม่มีทางสงสัยแล้วนี่แต่เราจะจริงไหมที่นี่จริงสินั่นแหละเรื่องมันที่ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยๆความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัสทนได้นั่นแหละได้เรื่อยมันไม่ถอยเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากมันไม่ได้มุ่งอะไรเลยที่แรกที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปพรหมโลกมั่งพออ่านประวัติสาวกข้างหน้าเขาเนี่ยมันไม่จะไปที่จะไปนิพพานคือท่านก็จะไปเป็นนิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเกี่ยวปนเลยนี่จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดยังไงก็ตามผมหยาบลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาถ้าสมมติว่าทันทาพิญญารู้ได้ช้าถ้าเมื่อรู้ได้ก็ช้าเป็นที่งานที่เล่นหนักคิดย้อนหลังโหคือมันกลัวกันนะเดี๋ยวนี้คิดย้อนหลังจะของโหอย่างนั้นมันจะทำได้อย่างนั้นมันทำได้อย่างนั้นนะคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้ร่างกายสุขภาพกำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อำนวยประการที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจเดี๋ยวนี้ความมุ่งมั่นไม่มีพูดได้เต็มปากว่าไม่มีเลยแน่มุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีแล้วจะไปทำเงินแต่ก่อนได้ยังไงเมื่อกำลังใจมันก็ไม่มีจะมาโง่ก็ยอมรับว่าโง่ความมุ่งมั่นที่อะไรอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกำลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยๆเรียกว่าคนหมดกำลังเรียกว่าอยู่เฉยๆนี่
อยากไปสวรรค์ก็แล้วอยากไปนิพพานก็แล้วเนี่ยอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากมันอยู่นี้ที่สุดแต่เมื่อสรุปความแล้วความไม่อยากมันแสนสบายว่างนั้นก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอยากมันอิ่มแล้วมันจะอยากอะไรเอาตรงนี้ซะดีกว่าวะมันเป็นที่เห็นหัวใจของเลยคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคำโกหกหลอกลวงหมู่เพื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวมันเองอยู่ในนั้นแหละมันต้องบอกพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปเลย 2,000 กว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถิดจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่อะไรเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มในหัวใจดวงเดียวนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพระเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเขาจะพูดในทางสมมติตลอดเวลาเขาตลอดเวลาอันนี้จริงนั่นเองนั่นคือคำว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไรหรอตายที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติล้วนๆสิ่งนั้นทำให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสียแต่ว่ามาพึ่งตัวเองมันก็เหมือนมีอยากพึ่งตัวเองหวังพึ่งใครก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอันอื่นเอาพึ่งใครก็ไม่มีแม้ที่สุดเขาจะเอาหวังพึ่งตัวเองนี่ก็ไม่เห็นหวังยังเห็นเด่นเรื่องพุทธธรรมพระพุทธเจ้าไม่เด่นที่ไหนนาหวังนั่นเลยเด่นที่หัวใจธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเข้าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทไม่ว่าธรรมส่วนอับส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติแห่งธรรมนั้นๆไม่มีอันใดก็ไม่มีขันธ์ 5เพียงขันธ์ 5เท่านั้นแหละมีแต่เป็นเครื่องมือสำหรับท้ายให้จริงจังเนี่ยจะไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีวิเศษวิโสในโลกอันนี้มีแต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมานความลำบากทางด้านร่างกายและจิตใจมีแยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายมันไปด้วยกันจนถึงวันตายตายแล้วมันก็ยังติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกมีวิเดียมีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจจะเกิดในภพนั้นนี้แบกกองทุกข์อีกอย่างเดิมนั่นแหละความลงนั้นมันขาดสะบั้นลงเสียในวงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรติดต่อเลยอันนี้ตัดขาดอนาคตตัดขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเดชมานานังอันอภินิเวศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาระสุดท้ายในการปฏิบัติบอกทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นทั้งปวงมันหมดทำทั้งปวงหมายถึงว่าทำในขั้นสมมติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัพเพสัมมานัตตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งธรรมแท้ก็คือสัพเพสัมมานัตตาทำทั้งปวงเปลี่ยนนิราสิ้นที่สมมติทั้งหมดปล่อยเพิบหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไรไม่ต้องพูดแต่มีสมมติมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเป็นอย่างนี้ผ่านไปอาการนี้เราไม่ทราบเป็นยังไงหัวใจของผมมันกล้าท้าทายอะไรต่างๆเลยเป็นที่คุณท่านบอกว่าในที่พระปรายบิดกมีนิพพานเป็นอนัตตาพระปรายบิดกพระท่านบิดกแหละหวังหัวใจโง่ๆมันพูดอย่างนี้มันเน้นอย่างนี้วางอะไรผมท่านบิดกนั่นแหละว่าราคาที่ว่าคุณสมองมันเห็นอย่างนี้เลยอ่ะนิพพานเป็นอนัตตาแล้วนิพพานก็เป็นไตรลักษณ์สิหนักทางพิจารณาอันนี้การทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานแล้วพระนิพพานเนี่ยกลับมาเป็นอนัตตาเองพระนิพพานก็เห็นอัศจรรย์อันนี้พานคือไตรลักษณ์นั่นเองนะเด่นไม่ว่าอัตตาหรืออนัตตาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดของจริงๆแล้วจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นธรรมสมมุติด้วยกันเช่นอย่างบุญและบาปก็ยังมีอยู่ด้วยกันในหนังสือบาลีทิฏฐาปาปะเป็นญาณบุคคลผู้มีบุญและบาปพันธะเสียแล้วหนักฟังเถิดบุญบาปเป็นสมมติเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปท่านเป็นฝ่ายดีบาปเป็นเครื่องกดทวงบุญเป็นเครื่องสนับสนุนไปเหมือนบันได
พอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหาทันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี่เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาทันไปเมื่อถึงที่แล้วทางและทางก็เหมือนกันขึ้นมาถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณละตาปรับทิศหน้าเองละต่อเองมันรู้ประจักษ์ในใจมันไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอนิจจังแล้วชัดชัดเห็นได้ชัดชัดเรื่องอนิจจังคือยังไงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดชัดทุกขังเป็นยังไงพิจารณาอนัตตาเป็นยังไงก็เห็นได้ชัดชัดนี่พอมันปล่อยนี่หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นนานั่นมันเห็นประจักษ์เหมือนจิตมันเป็นจิตที่ค้างยังไม่อยู่พอมันพ้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับคงข้ามกับนั่นแล้วแล้วยังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรือออกจากคู่ออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดไปในตารางอยู่มันก็ทางนั้นก็จะเรียกว่าพ้นโทษได้ยังไงจริงนั่นสิให้มันรู้ได้ใจสิพระเจ้าท่านหลังจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำหลักตำลาอย่าเชื่ออะไรในกาลามาสูตรเชื่อแล้วมีคนที่คนเชื่อได้ท่านหมายถึงธรรมขั้นนี้ขั้นผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลำดับโดยตัวเองอย่างพระสารีบุตรพูดกับพระทั้งหลายว่าบอกพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีพระสารีบุตรเนี่ยอ๋อพระมันจะมีพระสงฆ์ทั้งหลายตอบยกโทษพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้พระเจ้าพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระพุทธบอกว่าไม่เชื่อพุทธเจ้าว่าเราเชื่อเราเองว่าพระพุทธเจ้าท่านทำพอเป็นทรงเรียกรับสั่งพระสารีบุตรเข้ามาพอเป็นกิริยาเพื่อจะเทศสอนพวกตาบอดนั่นแหละไหนพระสารีบุตรได้ถ้ามาฟ้องเราเนี่ยพวกหูหนวกตาบอดเราพูดภาษาเราจะว่าไงพวกหูหนวกตาบอดมันคลานเข้ามามันตำไม้ตำตอมาฟ้องเราเชื่อจะว่างั้นว่าเธอน่ะไม่เชื่อเราเชื่อเธอองค์เดียวใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะแหละเป็นเพราะอะไรจึงไม่เชื่อเรานั่นก็พูดถึงเรื่องสันติโกนี่พระองค์ประทานได้แล้วข้าพระองค์ผู้ปฏิบัตินี้รู้จริงจริงตามนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงหมดเชื่อตัวเองได้เต็มส่วนยอมรับความจริงอันนี้ตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารีบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่มาเกาะเกี่ยวเรานั้นมายึดเราเหมือนนันทะนันทะเหมือนกันพระนันทะที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากยักษีกินเนื้อแต่งานนั้นพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอพระนันทะนั้นเด็ดค้นจากเรือนจำจิตสิ่งคุมขังทั้งหลายอันเป็นตัวสมมุติเกี่ยวกับการทั้งปวงแล้วนี่เราก็ปลดเครื่องเธอแล้วที่นี่นะเราไม่ได้เป็นภาระรับรองเธอเหมือนแต่ก่อนแบกหามเธอนี่แต่ก่อนแล้วก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละเพื่อสอนให้เป็นตัวของตัวมีพระสารีบุตรท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วพระท่านทรงรับสั่งนั้นสอนพระทั้งหลายนั้นพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเสียเสียแก่เสียขาคานมาก็ล้มลุกคลุกคลานด้วยพวกตาแตกวันนี้ผมว่านั้นก็เป็นภาษาแล้วมหาว่าพวกตาดีก็ว่าเสียไปอื่นตาทุกตาบ่อนว่าตัวเองที่ว่านั่นนี่แหละสิ่งนี้นี่อาการามาสุดท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างนี้การทุกข์ทางตาหาวิญญาณไปดิมันไม่ดีนะอันนี้การทุกข์ทางตาไม่เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายจะเป็นธรรมานาตาเป็นกลุ่มแล้วมันก็ถอยวางกายรักทันทีพึ่งออกมาเลยนั่งจะมาจับยัดเข้าไปแต่รักเหลือแต่รักเหลือเนี่ยเห็นแต่ธาตุอยู่ในหัวใจนั่นเองนะว่าถอนผลลงมาแล้วจากแต่รักเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราก้าวขาออกมาจากบันไดมาสู่ที่เส้นชนาเราเนี่ยนั่นก็จับล่างไปอยู่บันไดเหนือเนี่ยท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับพูดแล้วก็หมู่เพื่อนได้มีไหม